นี่นะครับ iPhone X หรือ iPhone 10s Max นะฮะความจุ512นะครับซื้อมาแล้วประมาณ10กว่าวันนะครับเหตุผลที่ผมจะบอกวันนี้คือว่าทำไมคุณต้องเปลี่ยนแต่คนที่เพิ่งซื้อโทรศัพท์มาใหม่ๆนี่นะครับผมบอกเลยอย่าเพิ่งเปลี่ยนหรือเพิ่งซื้อ iPhone 8มาอย่าเพิ่งเปลี่ยนมันยังดีอยู่บางคนที่กำลังจะหาเหตุผลว่าทำไมต้องเปลี่ยนวะอยากจะหาเหตุผลมันดียังไงอ่ะกำลังศึกษาอยู่นี่ครับผมจะบอกว่าทำไมที่คุณควรจะเปลี่ยนจาก iPhone 10เป็น iPhone 10s Max เพราะว่านั่นเลยเหตุผลแรกเลยที่ผมบอกว่าจอมันใหญ่ขึ้นครับผมเกลียดมากเพราะว่าตั้งแต่ iPhone 6 Plus มาเนี่ยนะจอมันใหญ่ iPhone 7 Plus จอใหญ่ iPhone 10มีขนาดเดียวอ้าวแล้วทำไมต้องใช้ใช่ไหมเนี่ยมันบังคับเราใช้ครับซึ่งมันก็แบบผมรู้อยู่แล้วมันต้องออกจอใหญ่มาแต่มันไม่ออกตอนนั้นเพราะมันจะทำให้เราซื้อ2ครั้งแบบนี้แหละผมรู้ Apple มันนะครับเพราะมันของมันดีสุดท้ายก็นี่ครับถึงเวลาเปลี่ยนเพราะว่าไม่ใช่แค่จอใหญ่นะครับmemory ครับเพราะว่าเรามีรูปเยอะเดี๋ยวนี้ใครก็ถ่ายรูปในมือถือใช่มั้ยรูปเนี่ยมี 4-5-6 หมื่นรูปนี่นะผมตอนนี้ต้องมานั่งลบรูปเพราะว่าอันเก่าเครื่องเก่า iPhone 10 iPhone 10เนี่ยความจุ256นี่เอาไม่อยู่ครับเวลาเมมเหลือน้อยมากต้องมานั่งลบทยอยลบไปเรื่อยๆตอนนี้เลยต้องซื้อ512มาเหมือนได้โทรศัพท์2เครื่องเลยครับความเร็วครับมันวัดไม่ได้หรอกมีคนใช้ Geekbench วัดต่างๆมัน10-20% ทำงานบางอย่างก็ไม่เร็วกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยแกนหน้าเร็วขึ้นด้วยจริงๆมันก็ไม่เร็วกว่านิดนึงมันไม่ประหยัดเวลาเยอะแต่สำหรับผมเนี่ยผมใช้โปรแกรมทำงานบนมือถือเยอะการที่มันประหยัดแค่20-30%เนี่ยมันช่วยเซฟเวลาผมได้เยอะมากนะครับรวมกัน1ปีเนี่ยมันเป็นร้อยๆชั่วโมงซึ่งหลายร้อยชั่วโมงเนี่ยเป็นหลายๆหมื่นบาทอยู่ละที่จะประหยัดเวลาผมได้ในการทำงานเนี่ยนะครับแต่ที่เจ๋งที่สุดไฮไลท์ที่สุดเลยเหตุผลหลังผมคือกล้องครับกล้องมันก็เหมือนเดิมดีกว่า12ล้านพิกเซลมันดียังไงอะF ก็ 1.8 เหมือนเดิมไอตัวเนี้ยไอกล้องตัวซูม50มิลเนี่ยก็เป็น F2.4 พัฒนาขึ้นมานะนิดนึงกันสั่นมีกล้องนี้ครับกล้องที่ถ่ายตัวเองกล้องเซลฟี่เนี่ยมันสามารถกันสั่นได้แต่ข้อเสียคือมันจะครอปเข้ามาฮะตัวเก่ามันค่อนข้างวายตัวนี้จะครอปเข้ามาแก้ปัญหาไงครอปไปซื้อเลนส์วายที่ attach มาปุ๊บเลนส์คลิปผมชอบที่สุดคือ HDR ครับระบบ HDR เนี่ยปกติมันคือ High Dynamic RangeHigh Dynamic Range มันมีมานานแล้วล่ะในกล้องเนี่ยมันจะเหมือนถ่ายภาพแบบรัวๆเก็บภาพที่สว่างสุดกับภาพที่มืดสุดแล้วมาเบลนด์ภาพเข้ามาด้วยกันนะฮะอันนี้มันเหมือนทำงานโดยออโต้ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเวลาคุณ HDR ก็คือว่าสมมติเวลาคุณถ่ายในที่มีค่าของแสงที่แตกต่างกันอย่างเช่นแบบคุณอยู่ในห้องมืดข้างนอกกระจกสว่างมากมันจะวัดแสงข้างนอกปุ๊บโอ้โหเมฆได้ปุ๊บหน้าคุณดำปี๋หรือหน้าคุณได้เมฆเวอร์เลยแต่ตัวนี้มันจะทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นมันจะเหมือนบาลานซ์ตรงนี้มันจะบาลานซ์2อย่างตรงนี้ให้มันปุ๊บปุ๊บให้มันให้ภาพโอกาสถ่ายภาพที่ดีมีขึ้นแน่นอนครับแน่นอนผู้ที่ถ่ายมาแล้วหลังเวอร์เนี่ยจะน้อยลงโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยถ้าคุณถ่ายอะไรที่มันมีแสงน้อยนะถ่ายให้เป็นเกี่ยวกับไฟนะครับไฟอยู่แบ็คกราวด์เนี่ยเมื่อก่อนมันจะเวอร์และโอเวอร์มากตอนนี้มันจะดีขึ้นมากแต่ที่ผมชอบที่สุดอันนึงคือ Portrait Mode ครับปกติ Portrait Mode เนี่ยมีมาตั้งแต่ iPhone 7 Plus นะถ้าจำไม่ผิด7 Plus เนี่ยเฟิร์มแวร์อัพปุ๊บนะผมไปสมัครเป็นเบต้าเลยเป็นพวกกลุ่มเบต้าที่ขอใช้โปรแกรมนี้ก่อนคนแรกๆพอใช้มาปุ๊บนะมันก็ยังพูดจริงเหอะตอนแรกๆครับแต่เนื่องจาก F2.8 สมัยนั้นนั้นเป็นตัวใหม่มากฟีเจอร์ใหม่ถ่ายที่มืดไม่ได้ถ่ายที่มืดมาภาพเกรนยับเลยแล้วก็มันจับดีเทคเราเนี่ยทำหลังละลายก็จริงแต่มันจะละลายแบบไม่เหมือนจริงหูขาดหูแหว่งหลังเบอร์ผมไม่ค่อยเนี้ยผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ฟีเจอร์นี้พูดจริงว่าใช้แบบ 2-300 รูปเองภายในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้อยมากแต่พอมาตัวนี้นะฮะ iPhone X iPhone 10s Max ตัวนี้นะฟีเจอร์ที่สามารถปรับตอนแรกที่ผมดูในรีวิวเขาบอกว่าดูในโฆษณาเขาว่ามันปรับได้ผมก็โถธรรมดายี่ห้ออื่นก็ทำได้นะแต่มันเป็นจุดที่ผมใช้แล้วผมชอบมากๆเพราะการปรับถ้าคนเล่นกล้องจะรู้ว่าสมมติผมใช้กล้อง iPhone อันนี้มันเป็น28มิลนะฮะ28มิลก็เป็นเลนส์ค่อนข้างไวนะครับเลนส์ไวเวลาถ่ายรูปอะไรก็ตาม subject อะไรก็ตามเนี่ยเอาว่าโฟกัส depth of field หรือโบเคประมาณไหนผมจะรู้คนถ่ายกล้องจะรู้ว่าถ้าเป็น full frame เนี่ยมันจะเอาว่าโฟกัสประมาณไหนปกติเนี่ยเราก็จะพยายามปรับได้อย่างเงี้ย 2.8 ให้มันเนียนๆที่สุดเราไม่ชอบที่เวลามันทำอัตโนมัติเนี่ยบางครั้งมันจะดูหลอกและดูเฟกซึ่งผมไม่ชอบการที่เราสามารถปรับได้นะครับมันทำให้เราสามารถมีความ freedom ในการถ่ายรูปได้ดีขึ้นแล้วทำให้ผมรู้สึกอยากใช้โหมด portrait อันนี้มากขึ้นเยอะเลยวิดีโอก็ดีขึ้นมากครับวิดีโอกันสั่นได้ดีมากเลยนะตอนนี้พัฒนาได้กว่าเดิมเยอะเลยตอนแรกนึกว่าจะโอ้โหกันสั่นเยี่ยมอยู่แล้วนี่เยี่ยมกว่าเดิมอีกนะครับคุณรู้ไหมว่า iPhone 10s Max นี่นะครับเนื่องจากขนาดเนี่ยนะมันเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ iPhone เคยมีมาผมนะก็เลยได้ไอเดียมาครับว่า
เฮ้ยไซส์นี่มันต้องใช้กับเคสเก่าได้ดินี่คือเคส iPhone 7นี่คือเคส iPhone ตอนนี้นะฮะ iPhone 10ไซส์มันเท่ากันผมก็เลยตัดครับนี่เลยเอานี่เลยเคสที่ซื้อจากญี่ปุ่นมาเคสนี้เป็นเคสที่ชอบมากนะครับเป็นของ SoftBank นะครับเคสที่ตัดมาแล้วพับได้ด้วยเคสนี้พับได้นะฮะนี่ตัดแบบนี้ครับเจือนตรงนี้ไปนี่ฮะตอนนี้นะฮะผมใส่แต่เคสนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เคส iPhone 7 Apple Card should be มันเป็นเคสใจเย็นสิริมันเป็นเคสที่ใช้กับ iPhone 6 Plus แล้วผมมาประยุกต์ใช้กับ iPhone 7ดีครับเจือนตรงนี้เจือนให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะเจือนให้มันใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้ผมก็เจือนให้มันยาวขึ้นอีกตรงนี้นะครับแปลว่ามันยังใช้ได้อยู่คุณใช้ iPhone 6 Plus 7 Plus เนี่ย iPhone X แล้วก็มาถึงตรงนี้ผ่านมา 3-4 ปีผมยังใช้เคสได้ทุกรุ่นมีความงกอยู่ในตัวตอนแรกก็นึกว่าเป็นคนเดียวที่ชอบทำแบบนี้นะครับไปเจอเพื่อนที่อยู่อเมริกาเป็นหมอฟันเขาบอกเขาใช้เครื่องมือทำฟันนั่งเจือนเคสเลเซอร์เอาเลเซอร์มาเจือนเคสเหมือนผมเลย 20-30 อันเนี่ยมาให้ดูเนี่ยแบบเนี้ยเงี้ยเยอะมากเลยไม่รู้จะทำไงนะตอนนี้ก็แบบเอามาหลังจากทำนี้ได้นะผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยอันเนี้ยมันต่างกันนิดนึงครับตรงที่ไอ้ปุ่มเวลาปุ่มปรับไอ้ตรงเนี่ยปุ่มสั่นเนี่ยมันจะเหลื่อมนิดนึงมันต้องใช้นิ้วเงี้ยนิดนึงซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนะฮะแค่มีปุ่ม power เนี่ย iPhone รุ่น6 plus 6 plus มันจะค่อนข้างเล็กมากแต่ตัวใหม่เนี่ยมันจะยาวเพราะฉะนั้นมันก็ยังกดเปิดปิดได้ไหมฮะกดเปิดปิดได้นี่คือเคส iPhone 6 plus นะหลังจากเจือนข้างหลังแล้วนะฮะ iPhone เขาพยายามไม่อยากให้เราใช้หรอกเขาอยากขายเคสด้วยแต่นี่ก็ยังใช้ได้ครับใช้ตั้งแต่6 s 6 plus เอ้ย6 plus 7 plus แล้วก็ประมาณ max นี่เหตุผลที่เขาพยายามใช้ชื่อ max นะครับเพราะว่าต่อไป iPhone จะไม่ใช้คำ plus ละเขาพยายามจะลบคำนี้ออกไปจากiPhone series นะฮะต่อเขาเลยต้องใช้คำ max เข้ามาแทนซึ่งทำเราปวดหัวมากผู้บริโภคอย่างเรานะแม่ง max s s x max 10 s x iPhone x ก็ห้ามเรียกว่า iPhone 10 x ก็ไม่ iPhone 10มึนโหนแล้วตอนนี้มันคือแบบเวลาพูดชื่อ iPhone ที่ต้องมาคิดกับ iPhone x เท่ากับ10 iPhone 10 s ใช่ไหมตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเก่า iPhone 10 s ก็เป็น max โอเคไม่ใช่ plus โอเคแม่งงงชิบเป๋งเลยแต่ก็เริ่มคล่องละเพราะฉะนั้นนะฮะนี่คือเหตุผลคร่าวๆนะฮะที่ว่าคุณเปลี่ยนแน่นอนต้องมีคนด่าว่าเปลี่ยนทำไมวะไอ้ป้าเอ้ยมันสิ้นเปลืองแต่ผมรู้สึกว่าผมลงทุนกับเรื่องอย่างเงี้ยบางอย่างผมก็ประหยัดนะบางคนกับแต่ละคนจะมีการประหยัดไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณไปประหยัดเรื่องนึงฟุ่มเฟือยกับเรื่องนึงแต่ที่เรื่องโทรศัพท์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมดู Netflix ทำทุกอย่างชีวิตอยู่กับโทรศัพท์มากๆจอใหญ่ขึ้นเร็วขึ้นประหยัดเวลาเมมโมรี่เยอะขึ้นกล้องดีขึ้นทำไมไม่เปลี่ยนนะทำไมไม่เปลี่ยนเครื่องเก่าก็ขายไปแต่ถ้าคุณเพิ่งซื้อมานะถ้าเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาอย่าเพิ่งเปลี่ยนครับผมว่ามันยังดีอยู่นะฮะแต่ถ้าคนไหนที่อยากจะหาเรื่องเปลี่ยนผมว่าผมน่าจะเหตุผลพอแล้วในการที่คุณจะตัดสินใจเปลี่ยนเพราะว่ามันค่อนข้างคุ้มครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่นั่นแหละคุณไม่มีทางได้หรอกขายราคาก็ตกแต่เป็นการลงทุนที่ประหยัดเวลาทำให้คุณได้ภาพที่สวยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมมโมรี่512เนี่ยเป็นจุที่สุดแล้วของ iPhone แล้วก็จอใหญ่ที่สุดแต่ iPhone เคยมีมาแค่นี้เหตุผลดีไม่พอในการเปลี่ยนอีกเหรอไปตัดเคสเพิ่มไปแล้วมาอีหนูเอาเคสไปตัดเพิ่มไปตัดไปไปตัดเพิ่มไปตัดเพิ่มตัดเพิ่มตรงนั้นมีกองเลยไปตัดด้วยอ้าวอันนี้ก็คัดด้วยตัดถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อแบ๊